สวัสดีชาว YouTube สวัสดีชาว Facebook ทุกท่านครับคลิปวิดีโอคลิปนี้อยู่กับช่างใจเหมือนเช่นเคยนะวันนี้ช่างใจพามาดูครับยางรั่วแผลดื่มมีคำถามถามกันมาบ่อยครับยางรั่วแผลดื่มปะได้ไหมคลิปนี้มีคำตอบครับนี่ครับแผลเดิมอยู่ตรงนี้ครับก่อนที่เราจะทำการปะเราก็ต้องจะปล่อยลมที่เติมเช็ครั่วออกก่อนแต่ไม่ต้องปล่อยออกให้หมดนะครับปล่อยออกพอประมาณถ้าเราปล่อยมันแฟบเลยเนี่ยการขัดมันจะขัดยากครับถามว่าปะเพเดิมได้ไหมเดี๋ยวผมทำไปดูครับแต่มีข้อแม้อยู่นิดนึงเราจะต้องไปตามหาแผ่นปะที่มันมีขนาดกว้างและก็ใหญ่กว่าของเดิมให้ได้ก่อนเราจะใช้แผ่นปะขนาดเดิมไม่แนะนำนะครับเพราะมันไม่ครอบคลุมครับแต่ถ้าเป็นปะที่ใหญ่กว่าเนี่ยมันจะครอบคลุมได้มากกว่าพื้นที่ปะมันจะกว้างกว่าก็ขัดเอาแผ่นปะตัวเก่าออกแล้วก็เจียรอบข้างให้เรียบจากนั้นก็ทากาวแล้วก็รอครับรอให้กาวมันแห้งครับถ้ามีแดดเอาไปตากแดดได้ครับหรือถ้ามีพัดลมก็ให้ลมมันเป่าลมใส่ใช้เวลาสักครู่ครับกาวแห้งมันแล้วก็เอาแผ่นปะที่เราเตรียมไว้ปะไปที่บริเวณเราทากาวครับแล้วก็รีดให้เนื้อแผ่นปะกับเนื้อยางในเราแนบสนิทติดกันครับส่วนไอ้ตัวพลาสติกด้านนอกเนี่ยเราจะเอาออกหรือแม้ออกก็ได้แต่แนะนำเอาออกจะดีกว่าครับเนียนๆครับเนียนปะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปเทปให้ดูน
ดูเสร็จแล้วก็เอาไปทำตามนะครับเป็นคำตอบได้ว่ายางในที่มันรั่วแผลเดิมปะได้หรือไม่ได้ก็คลิปนี้เป็นคำตอบให้แล้วนะครับนี่ไหนจุ่มน้ำได้ก็จุ่มให้รอบไปนะคือว่ามันมีจุดอื่นรั่วด้วยหรือเปล่าเผื่อว่ามันอาจจะรั่ว 2-3 แผลก็หวังว่าคลิปนี้มันจะพอเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางให้กับเพื่อนอีกแนวทางนึงขอบคุณที่เสียสละเวลารับชมขอบคุณครับ